ภาคใต้ด่านเปิดแล้วแต่ก็มีโจทย์ให้ต้องขบคิดกันต่อนะครับส่วนด่านไทยกับเมียนมานี่ยังต้องรอกันต่อไปเพราะว่าหลายแห่งเขายังไม่ชัดเจนนะครับว่าเพื่อนบ้านจะเปิดเมื่อไหร่ทั้งด่านที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็กาญจนบุรีคงไม่แปลกใจนะครับที่บรรยากาศในทุกวันนี้พ่อค้าแม่ค้าตามแนวชายแดนเขาจะสะท้อนว่าตบมือข้างเดียวยังไงมันก็ไม่ดังครับหนึ่งในแม่ค้าที่ขายอาหารตามสั่งใกล้กับจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อนตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีเขาบอกว่าตอนนี้ก็รอลุ้นใจจดใจจ่อนะครับว่าเมื่อไหร่ทางการเมียนมาจะพร้อมเปิดด่านเพื่อให้คนสามารถข้ามไปมาได้ตามปกติหลังจากที่ฝั่งไทยผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศได้แล้วตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเธอก็หวังว่าทางการเมียนมาจะเปิดด่านเร็วๆนี้เพื่อที่เธอจะได้มีรายได้มากขึ้นครับค่ะอยากให้เปิดค่ะอยากให้เปิดเร็วๆแบบเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้าเร็วๆที่สุดได้ยิ่งดีค่ะชาวบ้านในพื้นที่พร้อมกันพร้อมทุกคนค่ะลูกทุกคนรอด้านเปิดทุกคนพร้อมมากพร้อมทุกคนพร้อมครับพร้อมที่จะแบบขายของทำธุรกิจอะไรก็ได้ที่เมื่อก่อนที่เคยทำอะค่ะทุกคนเขาพร้อมที่จะทำงานกันหมดทุกคนรออยู่ใช่ด้านประธานชมรมผู้ประกอบการค้าชายแดนไทยเมียนมาและประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีก็เชื่อว่าเศรษฐกิจจะเติบโตแบบก้าวกระโดดกว่าช่วงโควิด -19 นะครับถ้าหากว่ามีการเปิดด่านก็จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการได้หายใจหายคอมากขึ้นตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมไปก่อนนะครับแล้วก็เตรียมส่งสินค้าออกไปยังประเทศเมียนมาไว้แล้วและหากรัฐบาลประสานกับทางการเมียนมาช่วยผ่อนคลายมาตรการอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าขายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจก็จะช่วยได้มากอย่างเช่นอนุญาตให้นำรถขนสินค้าข้ามไปฝั่งเพื่อนบ้านได้ก็จะช่วยขยายธุรกิจได้เร็วขึ้นและเสริมสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีในระยะยาวครับด่านนี้ไม่ได้เป็นผลดีเฉพาะกาญจนบุรีครับเป็นผลดีต่อประเทศไทยทั้งประเทศครับเนื่องจากว่าการค้าการลงทุนระหว่างกันเนี่ยต้องเรียนว่าด่านเราเป็นด่านขาขึ้นนะครับการค้าจะเติบโตขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีนะครับที่เราเห็นที่ผมบอกว่า 100% ทุกปีคราวนี้ถ้ากลับมาเปิดด่านปกติทั้งตัวเลขการลงทุนการเดินทางการไปมหาสู่การท่องเที่ยวจะเข้ามากระตุ้นมากมายแล้วก็จะเกิดการเติบโตที่มากครับถ้าหากเปิดได้เมื่อไหร่ผมเชื่อว่าทางกลุ่มธุรกิจกาญจนบุรีในเขตจังหวัดกาญจนบุรีเขาเตรียมเขาพร้อมอยู่แล้วครับเปิดได้เร็วยิ่งดีที่กาญจนบุรีก็เงียบเหงาส่วนที่นี่ครับคุณผู้ชมเชียงรายก็เงียบเหงาเช่นเดียวกันจุดนี้คือจุดผ่านแดนถาวรที่อำเภอแม่สายนะครับฝั่งตรงข้ามก็คือจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาบรรยากาศแปลกตาไปกับช่วงก่อนโควิด -19 นะครับถนนย่านการค้าตลาดต่างๆอย่างเช่นตลาดสายลมจอยตลาดดอยวาวไม่มีแม้แต่นักท่องเที่ยวครับมีเพียงประชาชนที่สัญจรไปมาเลือกซื้อสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันเท่านั้นขณะที่ร้านค้าเกินกว่า50%ก็ติดป้ายประกาศให้เช่าไปแล้วเพราะเศรษฐกิจที่นี่ซบเซามานานกว่า2 ปีตั้งแต่โควิด -19 ระบาดขณะที่กลุ่มผู้ค้าขายที่นี่หันไปประกอบอาชีพอื่นแทนซึ่งนายภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับที่จะเปิดด่านพรมแดนมีการเสนอกับทางสบครอเพียงคำสั่งดำเนินการเท่านั้นแต่อย่างที่เราได้สะท้อนไปนะครับว่าแม้ว่าฝั่งไทยเองจะมีการผ่อนคลายผ่อนปรนมาตรการแต่ก็ต้องดูประเทศเพื่อนบ้านด้วยถ้าหากว่าเพื่อนบ้านยังคงปิดอยู่ก็ยากที่จะสามารถค้าขายหรือว่าให้คนของทั้งสองประเทศสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้นะครับ